สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักยิมรีเสิร์ชนี้นะครับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทำการสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วนะครับเขาเนี่ยจะมีแบบสอบถามให้เราทำนะฮะแบบสอบถามหรือก็คือแบบสำรวจนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการตอบแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยเอาคะแนนที่เราได้จากการตอบแบบสำรวจนั้นนะฮะเอามาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้แลกเป็นเงินได้อย่างเดียวนะครับมันเป็นการแลกรางวัลนะครับเราสามารถแลกเอาเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็จะมีตั๋วหนังนะครับมีบัตรกำนันมีพวกของขวัญต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเนี่ยจะแลกเป็นอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกของขวัญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวยิมรีเสิร์ชนี้มากขึ้นดีกว่านะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้เราต้องทำยังไงเราต้องเริ่มต้นยังไงแล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเนื้องานหลักๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับก็ให้เรานะฮะทำการเข้ามาที่หน้ายิมรีเสิร์ชนี้ก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของยิมรีเสิร์ชหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตามหานี่ฮะตรงเมนูที่เขียนว่าสมัครสมาชิกนี่เลยนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชครับแน่นอนเราต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครผ่าน Facebook เลยนะครับก็กดไปที่ Facebook ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรกนะครับมันจะให้เราเนี่ยทำการกดดำเนินการต่อกดโอเคเนี่ยก็ให้เรากดไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เข้ามาหน้านี้เลยนะครับเขาให้เรากรอกข้อมูลอะไรก่อนเพื่อนๆก็กรอกตามที่เขาขอไปเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกนะครับให้เราเนี่ยมาที่ตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปก่อนเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับทำการกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะฮะเราจะเห็นในส่วนของเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกรหัสผ่านปัจจุบันลงไปนะครับรหัสผ่านปัจจุบันหลายๆคนก็จะถามผมนะครับว่าเฮ้ยก็เราสมัครผ่านเฟซนี่มันไม่มีรหัสผ่านเราต้องทำยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีรหัสผ่านใช่ไหมฮะให้เราตั้งตรงนี้เองเลยนะครับสมมุติว่าตั้งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในช่องที่2นี้นะครับก็กรอกรหัสผ่านใหม่นะฮะรหัสผ่านใหม่ตรงนี้นะครับก็คือรหัสผ่านที่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งเป็นอะไรนะครับเราก็กรอกตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่นะครับเราก็ทำการกรอกยืนยันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าครั้งแรกนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกรหัสผ่านเดียวกันกับใน Facebook ไปก่อนนะฮะกรอกให้เหมือนกันทั้ง3ช่องเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาทำการแก้ไขตัวรหัสผ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยเราทำไมต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเราทำไมไม่ตั้งให้เหมือน Facebook ไปเลยนะครับก็เพราะว่าในตอนที่เรานะครับทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้รหัสผ่านตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการมาตั้งเอาไว้นะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บสะสมคะแนนหรือว่าวิธีการทำแบบสำรวจกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนูนี้นะครับที่เขียนว่าสะสมคะแนนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกที่ทำแบบสำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแบบสอบถามให้เราทำอยู่นะฮะซึ่งแบบสอบถามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจากการที่เราทำแบบสอบถามหรือว่าทำแบบสำรวจนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบบสำรวจที่แจกคะแนนฟรีด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปทำแบบสำรวจนั้นก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันทำไม่ยากนะครับแล้วก็มันได้รับคะแนนเลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการทำแบบสอบถามหรือว่าทำแบบสำรวจนี้นั่นเองนะครับก็สมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทำการตอบแบบสอบถามตรงนี้ได้เยอะแล้วนะครับเราเนี่ยได้รับคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้เยอะแล้วนะฮะเราเนี่ยต้องการจะเอาคะแนนที่เราเก็บสะสมได้นะครับไปแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็ให้เรามากดที่เมนูนี้ครับที่เมนูแลกของรางวัลนี้เลยนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของเว็บไซต์นี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดกากบาทตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Reward Center นี้เลยนะครับกดที่ป้ายนี้ได้เลยนะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาที่หน้า Reward Center นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็จะเป็นเว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งใน Reward Center นี้นะครับก็เป็นระบบที่ให้เรานะครับเอาคะแนนที่เราได้รับจากยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาแลกเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับ
ซึ่งก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการกดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับว่าจะมีเข้าระบบผ่าน Facebook กับเข้าระบบผ่านอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเข้าผ่าน Facebook ตรงนี้นะครับสมมติกดเข้าไปนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะรีเฟซกลับมาหน้าเดิมแล้วก็จะเข้าไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาอีเมลของเรามากรอกตรงนี้นะครับแล้วก็เอารหัสผ่านที่เราตั้งเนี่ยมากรอกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขอกรอกรหัสผ่านก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เมื่อเราได้ทำการกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดแลกคะแนนได้เลยนะครับถามว่าทำไมเราต้องกดมาที่หน้าแลกคะแนนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้ามาแลกคะแนนก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะว่าในรีวอร์ดเซ็นเตอร์เนี่ยเราไม่มีคะแนนสักคะแนนเลยนะครับนี่นะฮะเราเป็น0คะแนนหมดเลยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องย้ายมาจากยิมรีเสิร์ชก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในยิมรีเสิร์ชผมมีอยู่425คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายคะแนนจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับไปไว้ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์เลยนะครับก็กรอกคะแนนเลยนะครับเราต้องการจะย้ายไปเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการย้ายไปหมดเลยนะครับ425คะแนนนะครับผมก็จะได้รับ425คะแนนนะครับก็กดยืนยันเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับคะแนนก็ได้ทำการแลกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีคะแนนอยู่425คะแนนแล้วนะฮะก็สำหรับวิธีการที่เราจะนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นของขวัญหรือว่าของรางวัลนะฮะให้เรามาเลือกที่เมนูนี้ครับนี่เลยนะครับแลกของรางวัลนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมานะครับในส่วนของการแลกของรางวัล นะครับของรางวัลก็จะมีบัตรกำนันของเซนทันนะครับบัตรกำนันโรบินสันบัตรสตาร์บัคการ์ดนะครับ PayPal TrueMove H นะครับ AS3G นะครับอันนี้เนี่ยเป็นบัตรเติมเงินนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น D-Tag นะฮะก็มีอยู่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรแล้วก็มาเลือกดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆสมัครผ่าน Facebook นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปตั้งรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำการตอบแบบสอบถามนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับคะแนนกลับมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการนำคะแนนของเพื่อนๆนะครับย้ายจากยิมรีเสิร์ชนะครับเอาไปไว้ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคะแนนที่อยู่ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์ของเรานั้นนะครับเอาไปแลกเป็นของรางวัลในรีวอร์ดเซ็นเตอร์นั้นได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับแล้วก็รีวิวการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ